Drive N'Ride Podcast ขับขี่ไปด้วยกันสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับเรื่องราวที่น่าสนใจแล้วก็มาเล่าสู่กันฟังสบายๆแบบนี้ครับก็ติดตามกันได้ทุกช่องทางนะครับอย่างที่บอกไม่ว่าจะเป็นทางพอดแคสต์ทาง YouTube หรือว่าจะให้ดีก็ไปติดตามกันได้ทางแฟนเพจ Facebook Drive N'Ride ครับเพราะว่าที่นั่นจะรวบรวมไปทั้งหมดเลยมีทั้งทริปที่ไปทดสอบคลิปรูปภาพรถข่าวสารข้อมูลต่างๆครบถ้วนนะครับก็เลือกติดตามกันได้วันนี้มีคำถามที่ผมต้องมาตอบมีคนถามมาว่าให้อธิบายหน่อยแรลลี่กับคาราวานมันต่างกันยังไงโอ้โหนี่ก็อธิบายด้วยแบบคนที่ทำงานแล้วก็อยู่กับแรลลี่อยู่กับคาราวานมาตั้งแต่เด็กใช้คำนี้ก็ว่าได้นะผมเริ่มเขียนหนังสือเป็นเนี่ยคุณพ่อผมก็จับผมไปเป็นกรรมการแรลลี่ละขอแค่คุณเขียนตัวเลขให้ชัดเขียนให้ชัดเขียนชื่อได้เข้าใจตัวเลขพอแล้วแรลลี่เนี่ยมันเป็นต้องบอกว่า2ประเภทคือมันจะมีแรลลี่ประเภทท่องเที่ยวนะครับเขาเรียกแรลลี่ท่องเที่ยวมือสมัครเล่นเอางี้ดีกว่าแรลลี่มือสมัครเล่นกับแรลลี่มืออาชีพเอาแรลลี่มืออาชีพก่อนแรลลี่มืออาชีพก็คือพวกแข่งขันแรลลี่โลก WRC ครับ World Rally Championship แต่ก่อนในบ้านเราก็มีแรลลี่ชิงแชมป์ประเทศไทยซึ่งบูมแต่เดี๋ยวนี้มันก็ซบเซาลงไปเพราะว่ามันติดด้วยเรื่องของสภาพถนนสภาพเส้นทางมันมีข้อจำกัดไอ้แรลลี่แบบมืออาชีพที่ว่าเนี่ยเขาแข่งกันด้วยเวลานะครับแข่งกันด้วยเวลามีเส้นทางบอกไว้ให้มีใบทรายเนี่ยไม่ SIGN ทรายสัญลักษณ์เนี่ยเขาจะให้ใบเป็นหรือเราเรียกว่าใบนำทางเนี่ยแล้วในใบนำทางก็จะบอกว่าระยะ 0.0 แล้วก็มีตัวสัญลักษณ์นะเซต0แล้วก็มีเครื่องหมายเขียนเอาไว้อย่างเงี้ยคือมันจะมีระยะทางบอกกับสัญลักษณ์แล้วก็เป็นคำสั่งให้เราทำตามนั้นแรลลี่ของมืออาชีพหรือเขาเรียกแรลลี่สปรินต์เนี่ยนะครับจะแข่งกันด้วยความเร็วคือในระยะทางสมมติว่าในแต่ละช่วงแต่ละสเตจนะครับหรือในแต่ละ SS เนี่ยเขาจะให้ระยะทางช่วงหนึ่งสมมติว่า SS นะครับ Special Stage SS ที่1ระยะทาง15กิโลเมตรพอถึงจุดสตาร์ทปุ๊บกรรมการนับ5 4 3 2 1กดเวลารถก็วิ่งปื๊ดไปตามทางทีนี้ทางที่เขาใช้ก็จะเป็นทางแบบถนนลูกรังทางในป่าทางในเขาอะไรอย่างเงี้ยนะให้เหมาะกับประเภทของรถแล้วก็คนขับกับผู้นำทางก็ต้องพารถไปให้ถึงจุดหมายพอไปถึงจุดหมายปลายทางเนี่ยเขาจะมีจุดที่เป็นเช็คเวลานะครับพอผ่านจุดนั้นก็จะกดเวลาหยุดเวลาแล้วก็ดูว่าใครทำเวลาน้อยที่สุดรวมทุกๆสเตจรวมทุกๆ SS เข้าด้วยกันแล้วก็จะสรุปว่าใครใช้เวลาน้อยที่สุดคนนั้นก็เป็นผู้ชนะอันนี้ง่ายนี่คือแข่งกันเร็วเพราะฉะนั้นคนที่จะไปเร็วได้คือไม่ใช่รถแรงอย่างเดียวคนขับต้องมีทักษะในการขับเพราะส่วนใหญ่แรลลี่จะขับรถในแบบทางลูกรังอ่ะทางที่ไม่ได้เป็นทางลาดยางรถมีอาการสไลด์มีอาการท้ายปัดต้องเข้าใจรถแก้รถได้อย่างที่2คือต้องเชื่อฟังผู้นำทางต้องไว้ใจซึ่งกันและกันผู้นำทางสั่งข้างหน้า300เมตรเลี้ยวซ้ายพอ300เมตรเลี้ยวซ้ายคนเขาก็จะมีอุปกรณ์อันนึงเขาเรียกว่าทวินมิเตอร์หรือว่าทริปมิเตอร์ตั้งเอาไว้บอกระยะทางคือเขาจะบอกละเอียดอีกในรถเราเนี่ยแผงหน้าปัดเนี่ยมันจะบอก 1.1 กิโลอย่างนี้ใช่ไหมฮะแต่ว่าในทริปมิเตอร์หรือทวินมิเตอร์ของแรลลี่เนี่ยจะบอกจุดทศนิยม3ตำแหน่งเลยนะ 1.101 อะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นมันจะบอกเขาจะบอกระยะได้คนขับได้หน่อยอ้าว200เมตรอีก200เมตรอีก100เมตร50เมตร30เมตร20เมตรซ้ายคนขับก็เลี้ยวเลยฟืดเพราะว่ามันจะอยู่ในสภาพถนนหนทางที่เขาไม่ได้ใช้กันโดยไม่ได้ใช้เดินทางกันโดยทั่วไปเพราะนั้นมันจะไม่มีป้ายบอกทางไม่มีอะไรทั้งนั้นแหละนี่เขาเรียกว่าแรลลี่สปรินต์ก็มีการแข่งขันทั้งในระดับโลกคือ World Rally Championship มีการแข่งขันทั้งในระดับทวีปแล้วก็ระดับประเทศเราก็มีหลังๆก็จะผันมาในสไตล์เดียวกันคล้ายๆกับแรลลี่สปรินต์แบบนี้ก็จะมีการแข่งขันอีกประเภทหนึ่งที่เขาเรียกว่า cross country cross country ก็คือการแข่งขันแรลลี่นี่แหละแต่ว่าสมบุกสมบันกว่าเพราะว่ารถที่แข่งส่วนใหญ่เป็นรถ SUV เป็นรถกระบะนะครับอันนี้ก็ถูกอกถูกใจบรรดาขาซิ่งขาลุยแต่ไม่ถึงขั้นกับออฟโรดนะแต่งยกสูงไม่ใช่อันนี้ก็เอารถกระบะมาเสริมสมรรถนะแล้วก็ลุยได้มากขึ้นแต่ก็ยังแข่งกันด้วยความเร็วอยู่มาถึงแรลลี่ที่ผมพูดถึงว่าผมรู้จักมันมาตั้งแต่เด็กแล้วก็มีส่วนเข้าไปร่วมกับมันมากเพราะว่าคุณพ่อผมเนี่ยก็มีอยู่ช่วงหนึ่งมีอาชีพรับจัดแข่งขันแรลลี่ต้องบอกว่าเป็น Family Rally บางคนเรียก Family Rally บางคนเรียกแรลลี่ท่องเที่ยวบางคนบอกแรลลี่สมัครเล่นอะไรก็แล้วแต่ว่าการแข่งขันแรลลี่พวกนี้มันจะเป็นองค์ประกอบรวมคืออะไรคือมีใบนำทางอยู่เหมือนกันวิ่งอยู่บนถนนที่ถูกกำหนดให้เหมือนกันแต่ในแต่ละจุดที่ต้องไปเนี่ยเขาเรียก TC คือ Time Check เนี่ยนะครับไปลงเวลาเขาจะกำหนดไว้ให้เลยว่าจากจุดนี้ไปถึงจุดที่1ไปถึงจุดที่2ระยะทาง50กิโลเมตรให้เวลา60นาทีอย่างแรกคุณต้องคุมเวลาก่อนให้เวลาอยู่ได้ใน60นาทีถ้าคุณประถูกปล่อย ล่อยตัวจุดที่1ตอน 10 โมงคุณต้องไปถึงจุดที่2ตอน 11 โมงภายใน60นาทีแล้วก็มีกิจกรรมให้ทำระหว่างทางเช่นจุดที่1ไปจุดที่2เนี่ยให้หา RC นี่หลายๆคนอาจจะคุ้น RC โดยมากนะครับโดยมากทั่วไปก็จะเป็นตัวหนังสือภาษาอังกฤษเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ก็จะบอกใบ้ไว้ให้ว่า RC ที่ต้น RC ตัวที่ 1 RC 1 ต้นไม้สีแดง RC ที่ 2 ท่อน้ำสีเขียวอย่างเงี้ยแล้วก็มีระยะทางบอกให้เราก็ไปดูไปหาตามระยะแล้วก็เห็นตัวอะไรก็ใส่ลงไปพอไปถึงแต่ละจุดนะมีเรื่องเวลาแล้วมีเรื่องกิจกรรมทำระหว่างช่วงแล้วไปถึงแต่ละจุดบางทีก็มีเกมวัดดวงเสี่ยงโชคเลยเริ่มแรกเล่นๆแต่ก่อนก็ไม่มีอะไรก็หยิบภาพขึ้นมาใบหนึ่งหยิบไพ่ขึ้นมาใบหนึ่งได้เท่าไหร่เสียเท่านั้นทอยลูกเต๋าก็แล้วแต่นะครับพัดกอล์ฟเตะฟุตบอลแล้วแต่ว่ากรรมการจะตั้งกติกาอะไรก็มีการเสียคะแนนเกิดขึ้นอีกทุกๆครั้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเวลาหา RC หาเรียงภาพนะครับตอบคำถามรวมไปถึงเล่นเกมในแต่ละจุดเนี่ยก็จะมีการถูกหักคะแนนนะครับถูกหักคะแนนคุณไปช้าคุณก็ถูกตัดหักคะแนนคุณเล่นเกมคุณก็ถูกหักคะแนนคุณตอบคำถามผิดคุณก็ถูกหักคะแนนคุณหา RC ไม่ได้คุณก็ถูกหักคะแนนสุดท้ายปลายทางแล้วเนี่ยคนที่ถูกหักคะแนนน้อยที่สุดจะเป็นผู้ชนะนะอันนี้ก็เป็นภาพให้เห็นว่าแรลลี่แล้วเวลาแจกรางวัลของแรลลี่ก็จะมีรางวัลประเภทลำดับที่1 2 3ชนะเลิศรองชนะเลิศลำดับ1รองชนะเลิศลำดับ2รางวัลที่มักจะต้องมีอยู่เสมอก็คือรางวัลบูบี้บูบี้ก็คือรางวัลรองบ๊วยอันนี้ยากนะเพราะคุณไม่รู้หรอกว่าคนถ้าทำคะแนนให้เสียมากที่สุดมันแข่งกันได้แต่ทำให้ตัวเองเป็นตำแหน่งรองบ๊วยเนี่ยมันคาดเดายากนะครับคาราวานก็เป็นการเดินทางรูปแบบท่องเที่ยวในแบบขบวนคาราวานเนี่ยคือไปกันเป็นกลุ่มนะครับขับรถตามกันไปเรียงลำดับกันไปผมเคยเล่าถึงเรื่องคาราวานให้ฟังแล้วครั้งหนึ่งนะครับถ้ายังจำกันได้ภาพคาราวานที่เห็นชัดที่สุดก็คือคาราวานที่จัดมายาวนานที่สุดในประเทศไทยคือ Isuzu Touring คาราวานหรือว่า Isuzu คาราวานสัญจรเนี่ยก็จะเป็นการเดินทางจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งโดยมีสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็จุดที่กินข้าวพักรถอะไรเนี่ยไปด้วยกันทั้งหมดนะครับเพราะนั้นแรลลี่เนี่ยปล่อยไปทีละคันและต่างคนต่างวิ่งแต่รู้ว่าจุดหมายปลายทางอยู่ที่ไหนคาราวานเนี่ยขับตามไปด้วยกันทั้งหมดจนไปถึงจุดหมายปลายทางเดียวกันแล้วคาราวานไม่มีการแข่งขันคาราวานจะเดินทางไปท่องเที่ยวครับคาราวานช่วยเหลือผู้ประสบภัยก็ขนของไปช่วยเขาที่เดือดร้อนคาราวานท่องเที่ยวก็ขับรถไปท่องเที่ยวไม่มีส่วนเท่าที่ผมเจอตั้งแต่เล็กๆมาเนี่ยคาราวานไม่มีแข่งครับเพราะรูปแบบของคาราวานคือการเดินทางไปด้วยกันเป็นกลุ่มก้อนเป็นขบวนนั่นนี่ก็เป็นจุดหลักๆคาราวานก็ทบทวนกันหน่อยสิ่งที่ต้องมีในคาราวานก็คือกฎกติกาลำดับของรถใครจะอยู่คันที่1คันที่2คันที่3คันที่4ต้องมีลำดับอย่างนี้กฎกติกาในการเดินทางร่วมกันอาจจะมีวิทยุสื่อสารอย่าแตกแถวไม่แซงกันคันหน้าต้องเห็นเราต้องเห็นท้ายคันหน้ามองไปกระจกมองหลังต้องเห็นหน้าคันหลังแบบนี้เดินทางไปด้วยกันตลอดเพราะนั้นถ้าถามว่าทั้งแรลลี่และคาราวานเนี่ยคือถ้าไม่ยุ่งยากไม่วุ่นวายแต่อยากมีกิจกรรมร่วมกันแล้วก็อยากให้มีการแข่งขันต้องแรลลี่แต่ถ้าบอกว่าไม่อยากมีการแข่งขันเน้นท่องเที่ยวชิลๆต้องไปคาราวานแค่นี้เองนะเอาหลักง่ายๆถ้าอยากแข่งขันไปแรลลี่ครับถ้าอยากชิลๆไปคาราวานแต่ทั้งแรลลี่แบบท่องเที่ยวนะกับคาราวานเนี่ยผมถือว่าก็เป็นกิจกรรมที่ดีสำหรับครอบครัวเพราะว่าอะไรเพราะว่าทุกคนก็จะได้อยู่ในรถช่วยกันมีกิจกรรมร่วมกันมีโอกาสได้พูดคุยสังสรรค์กันเหมือนเดินทางไปในเส้นทางเดียวกันโดยที่มีคนจัดเตรียมเรื่องของเส้นทางอะไรต่างๆให้เราก็เพียงแต่ไปร่วมงานเท่านั้นเองแรลลี่ก็เหมาะกับฝึกความอดทนครับคนขับต้องฟังคนนำทางผู้ช่วยผู้โดยสารด้านหลังต้องช่วยกันลงไปวิ่งหา RC ต้องช่วยกันทำกิจกรรมก็สนุกสนานไปคนละรูปแบบครับติดตาม Drive N'Ride Podcast ได้ทุกวันอังคารและวันศุกร์ทุกแอปที่ฟัง Podcast YouTube และ Facebook